ชมฮะนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้ท่านพูดถึงการครบรอบ30วันของการเข้ามาทำงานแล้วก็มีประเด็นซึ่งนโยบายสำคัญข้อหนึ่งก็คือเงินดิจิทัล 10,000 บาทดูจะติดในใจของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านผู้ชมตั้งแต่การโพสต์ซึ่งนายรัฐมนตรีก็โพสต์ประเด็นอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่าท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองก็หมายถึงรัฐบาลและตัวนายกอยากได้กำลังใจจากทุกคนท่านผู้ชมฮะโดยที่นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องนี้หมายถึงโพสต์นี้เงินดิจิทัลอย่ายอมนะให้คนที่ไม่เห็นด้วยไม่มีเหตุผลมายับยั้งดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแล้วช่วงค่ำท่านก็โพสต์อีกท่านผู้ชมยกตัวอย่างเสียงสนับสนุนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจากอำเภอชาอำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกเนี่ยเป็นภาพสองภาพนี้เห็นไหมหมวยค่ะภาพหนึ่งท่านนายกเข้ามายกมือไหว้มีประชาชนถือป้ายอยู่ที่พรหมพิรามอีกภาพหนึ่งท่านนายกคว้าหรือจะมีคนส่งให้เอามาให้ถือแล้วถ่ายรูปข้อความที่เขียนว่ายังไงเหรอเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่ส่งมายังผมว่าอยากได้เงิน 10,000 บาทเพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสสร้างตัวและแก้ความยากจนเป็นพลังให้เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับเมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปเบื้องต้นวันนี้ดูรายละเอียดเพราะดูเหมือนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะพูดประเด็นนี้นายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านผู้ชมท่านนายรัฐมนตรีบอกนะครับประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่ได้ทำงานมา30วันเรื่องน้ำท่วมอีกหลายเรื่องภารกิจที่เต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดสิ่งที่อยากจะบอกก็คือที่ผ่านมารัฐบาลลดค่าไฟเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยลดน้ำมันดีเซลดีไหมทำไมไม่มีใครบอกจำได้ไหมน้ำมันดีเซลลงไปเหลือ29บาทกว่าต่อลิตรนี่ก็ประมาณว่าลดให้ทำไมไม่มีใครพูดเงินดิจิตอลวอลเล็ตอยากได้หรือเปล่าการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนรัฐบาลตระหนักดีดิจิทัลวอลเล็ตอยากอธิบายให้ฟังแล้วถ้าก็ยกตัวอย่างสมมติวันที่1กุมภาพันธ์ปี67คนที่อายุ16ปีขึ้นไปได้คนละ10,000บาทบ้านไหนมี3คน5คนเอาไปตั้งตัวได้เลยคิดดูว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนเงินที่ได้ไปใช้ในกรุงเทพไม่ได้ต้องใช้ในเขตที่ท่านอยู่จะช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวมีหลายคนไม่เห็นด้วยตนก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยแต่เราก็รับฟังความเห็นเพราะเราเป็นรัฐบาลของประชาชนรับฟังแล้วปรับให้ดีให้เป็นนโยบายที่โดนใจทุกคนท่านนายกบอกนี่คิดดูเดือนกุมภาพันธ์ปี67มีเงินมา 560,000 ล้านเข้าไปในระบบถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมจะเตรียมสินค้าออกมารองรับหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มหรือไม่เงินอยู่ในกระเป๋าประชาชนมากขึ้นแค่ไหนท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ถ้าชอบก็ขอให้พูดบ้างให้เปล่งเสียงออกมาบ้างลดค่าไฟค่าน้ำมันก็ต้องพูดภาคอุตสาหกรรมที่ลดค่าไฟค่าน้ำมันถ้าจะออกมาพูดว่าท่านมีความสุขดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองก็เป็นคนเหมือนกันต้องการขวัญและกำลังใจเหมือนกันนี่นั่งกระเป๋าอุตสาหกรรมนะตอนก่อนหน้าเรียกร้องขนาด4.25 บาทนี่ทำให้เหลือ3บาท99พอทำให้ภาคอุตสาหกรรมเงียบเลยทำไมไม่ออกมาบ้างว่ามีความสุขรัฐบาลนี้ทำให้อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ลดค่าไฟไปเหลือ 3.99 อ่ะโอ้ทำดีไปไม่มีใครบอกเลยเนี่ยยังนั่งน้อยใจอยู่นิดๆเลยเนี่ยแล้วจำได้ป่ะน้ำมันดีเซลลงไปเหลือเท่าไหร่29กว่าๆนะโอ้โหพอพูดพอทำไปปั๊บเงียบเลยนะเงียบเลยเงียบเลยเนี่ยแล้วก็ดิจิทัลวอลเล็ตนี่อยากได้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยอยากได้ค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยครับอยากได้ไหมครับอยากได้ดิจิทัลวอลเล็ตอยากได้ไหมครับจะได้เงินคนละ10,000บาทท่านลองคิดดูสิครับบ้านนึงมีคน3คน5คน7คนเนี่ยท่านได้30,000 50,000 70,000 นะถ้าสามารถเอาไปตั้งตัวได้เปลี่ยนชีวิตได้ไปทำธุรกิจใหม่ๆได้นะท่านลองคิดดูนะครับว่ามีคุณประโยชน์มากน้อยขนาดไหนอย่างไรมีหลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราเองเราก็พยายามจะฟังรับฟังความคิดเห็นท่านอย่ายอมนะท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เปล่งเสียงออกมาบ้างนะครับอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องลดค่าไฟเรื่องลดค่าน้ำมันเหล่านี้เนี่ย
ท่านต้องพูดนะว่าท่านมีความสุขท่านดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองเราก็เป็นคนเหมือนกันเราเองเราก็ต้องขวัญและกำลังใจเหมือนกันท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยวันนี้วันเสาร์นะครับท่านก็อยากตีกอล์ฟท่านก็อยากอยู่บ้านเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็อยากมาฟังไม่ได้มาหาเสียงจบไปแล้ววันนี้จะมาทำงานให้จริงๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับนี่ท่านผู้ชมช่วงสายๆ 11 โมงกว่านายกกับคณะไปที่บางระกำมีชาวบ้านมารอต้อนรับทั้งจากอำเภอบางระกำและก็รวมถึงอำเภอบางกระทุ่มและแน่นอนก็ต้องมีการชูป้ายมีป้ายแสดงเจตจำนงสนับสนุนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตท่านนายกลงรถนี่อารมณ์ดีพุ่งเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปที่ชาวบ้านมาถือป้ายรอต้อนรับเอามือจับเลยนี่ดูบรรยากาศช่วงนี้เปิดใกล้ๆเลยครับพี่จะได้ลงน้ำตีเนี่ยถามชาวบ้านเลยว่าเยี่ยมไหมชาวบ้านพูดพร้อมกันเลยเยี่ยมนายกถามซ้ำอีกชาวบ้านก็ตอบอีกเยี่ยมนี่ท่านผู้ชมต่อมาท่านไปที่พรหมพิรามช่วงบ่าย 2:45 นาทีพรหมพิรามที่อำเภอหนึ่งนอกจากประเด็นที่ลงมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องไม่แล้งไม่ท่วมระหว่างลงพื้นที่มีประชาชนถือป้ายเรียกร้องดิจิตอล 10,000 บาทท่านนายกเอามาถือข้อความที่ระบุอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อยากให้ถึงกุมภาพันธ์อยากใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทอ้าวนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมีความ